นะครับมื้อนี้ผมสิพามาเบิ่งปลาแบ็คออสโซราดิสนะครับเรือปลานิโมสีดำนะครับนี่เป็นลูกปลานะครับอายุเขาก็จะได้ประมาณ45มือนะครับเกือบ2เดือนนะครับนี่ครับสีเขาครับเป็นปลานิโมสีดำนะครับนี่โมสีดำครับดำขาวนะครับนี่ลายแหลกแสกขาวนะครับนี่ครับสีของเขาอันนี้เป็นไส้น้อยนะครับไส้ท่านพ่อจำได้หรอครับไส้ตัวน้อยๆเดี๋ยวไปคุ้นข้างนอกครับตักออกจากข้างในแล้วเลี้ยงไว้อ้างนอกครับจะปล่อยใช้อ้างไงต้องการสิได้ไงไว้ๆครับนี่ครับปากก็จะออกบางตัวก็จะเป็นปากสมๆบางตัวก็จะปากดำเบิดเลยนะครับจะไม่มีสีสมแสกนะครับแต่ว่าบางตัวก็จะเป็นปากสมนะครับเดี๋ยวเบิ้งนี่ส่วนหลายก็จะเป็นปากสีสมนะครับสีของแท้นี่งามนะครับสีดำเหลี่ยมเงาเลยนะครับยูนี่ตอนนี้ก็จะประมาณ300ตัวประมาณ300ตัวครับจากสากการ3เกตแล้วนะครับเบิ่งชัดๆนะครับนี่ใกล้ๆสีสันของเขานะครับอีกหลายนะครับนู่นนะครับขึ้นหนึ่งสตาร์กออกไปเบิร์นแล้วครับมื้อนี้ปลานิโมสีดำหรือว่าแบ็คออสโซราลิสนะครับนี่ครับดำปึ๊ดครับนี่พึ่งได้45มือแล้วครับคันอายุเขาหลายกว่านี้สีก็สิได้เข้มขึ้นกว่านี้นะครับสีดำคักกว่านี้ด้วยครับปลาเขาตอนนี้ก็จะเป็นสีสมๆแต่คันง่ายกว่านี้เป็นสมคักสีสีขึ้นกว่านี้นะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ